ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนต่อเนื่องกันไปเลยกับจักรวาลของ Dom Studio นะครับและนี่คือ Skibidi Toilet Multiverse EP ที่37พาร์ท1ดูเหมือนว่าเริ่มต้นมาก็จะบู๊โชว์พวกเราเลยนะอ่ะไปดูนี่ใคร Dark Speaker Dark Speaker Man โอ้มันไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยแกมันเดี๋ยวก่อนนะอย่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช้พลังเจ็ตแพ็กหนีออกมาได้เกือบไปแล้วพี่ดาร์คสปีกเกอร์เฮ้ยโอ้โหครับง่อยจัดเลยพี่เฮ้ยทำไมง่อยจัดนี่ล่ะเออเอาพี่เท่ไปโอ้มันก็โหดเกินในมิวแทนไอ้มิวแทนนี่แล้วตัวอย่างใหญ่อ้าวเกิดอะไรขึ้นโดนสะกดจิตเหรอทำไมสู้กันเองอะไอบิลแทนซอมบี้เออมันโดนไวฟูนี่ไวฟูนี่เป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าผู้หญิงจะได้เรื่องกว่าผู้ชายนะจังหวะนี้โอเคมั่วแล้วยิงมั่วแล้วเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แล้วกันลุยไปตรงๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยตาบอดไปเอาละโอ้ยมันมีพลังอะไรม่วงๆดิวแมนแอสซาซินง่อยเลยครับบอกถึงกันง่อยเอายังยังอย่าบอกว่าถ้าโดนสะกดจิตพลังมันคือสะกดจิตใช่เลยเนี่ยโอ้ใช่เลยเหมือนพลังดิวแมนซอมบี้เลยเว้ยทุกคนโอ้หลอนแล้วพี่ดิวแมนแอสซาซินเราหลอนแล้วทีนี้โอ้โหดูตายตายตายฝั่งสกิปปี้ไทเลตมีตัวที่เล่นกับความกลัวเหมือนกันโอ้ชิตแล้วนั่นอะไรพี่ยาพี่ลักพี่บึ้มพี่บึ้มใจดีบึ้มใจดีตายไปแล้วต้องเอาชนะความกลัวให้ได้แล้วจะกลับออกมาได้ทุกคนโอ้โหสถานการณ์เละเทะฮอปกูแมนกำลังจะเละเทะไอ้นี่มันโดนน่าจะเป็นอีกตัวตอนแรกมันโดนมีดปักไปแล้วเอาอีกภาพหลอนนายเธอสามารถช่วยฉันได้แต่เธอก็ไม่ยอมช่วยเนี่ยพอโดนเล่นกับความรู้สึกนี่ทำไมเธอไม่ช่วยฉันมันหลอนจริงๆนะใครโดนนี่เข้าไปแม้แต่คนที่ควบคุมเวลาได้นะถ้าเกิดโดนเล่นงานทางจิตใจไปก็ตายเป็นเหมือนกันแล้วนี่คือหอนาฬิกามันต้องมีความสำคัญอะไรแน่ๆเลยเว้ยทุกคนในความกลัวนั้นคือกลัวหอนาฬิกานี่ด้วยนะกลัวหอนาฬิกาพังใครมาช่วยไว้ใครวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะใช่จริงๆด้วยทุกคนเขาคือดริลแมนจากตอนที่22ป๋าลืมเขาไปได้ยังไงวะเนี่ยเขากลับมาหาพวกเราแล้วเว้ยทุกคนดริลแมนจากตอนที่22เนี่ย เขาจะเป็นดริลแมนหัวสีดำแล้วก็เนี่ยใช้เครื่องขุด
ช้เครื่องขุดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงอ่ะแล้วสุดท้ายเขาคือขุดพื้นมาหยุดไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ได้ทันนะรู้สึกว่าทางฝั่งนู้นเขาจะเรียกดิวแมนคนนี้ว่าสมาร์ทดิวแมนนะทุกคนนี่เดี๋ยวดูรูปร่างหน้าตาเขาอีกทีนึงเนี่ยในตอนนั้นคือไอ้ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันกำลังจะทำงานแล้วนะดิวแมนคนนี้เขาก็ขุดดินขึ้นมาแล้วกดหยุดระเบิดนิวเคลียร์ไว้ได้ทันเนี่ยสมาร์ทดิวแมนเนี่ยเฮ้ยพี่ผมลืมพี่ไปเลยสุดยอดเขามาช่วยพวกเราแล้วเว้ยสมาร์ทดิวแมนรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้เก่งทางด้านการต่อสู้นะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆไม่รู้สิทำไมป๋าคิดว่าเขาดูพึ่งได้มากๆเลยก็ไม่รู้นะดูดิแล้วพอกดเสร็จปุ๊บก็ขุดดินกลับไปเหมือนเดิม บ้าจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฉากแรกเลยเนี่ยโอ้โหพี่แบ็คสปีกเกอร์แมนของเราบินมาอย่างเท่ใช้มีดปักไปนะ2อันมันไม่เป็นอะไรเลยไอมิวแทนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดมิวแทนหรือเปล่าไอมิวแทนมันพูดหน้าสมเพชไม่ต่างกับไททันของแกยังไม่เห็นพี่รองร่างอัปเกรดไงเดี๋ยวรู้นี่ก็เกือบตุยไปนะเจอพลังลำโพงหยุดได้ทันแล้วใช้เจ็ตแพ็คหนีแต่แบบสู้ไม่ได้เลยดูดิโอ้โหง่อยโดนเตะโดนเหยียบง่อยเลยพี่แบ็คสปีกเกอร์จ้านี่พี่เท่ก็มาช่วยนะพี่เท่โคตรเท่อะพี่เท่โอ้โหแล้วดูฉากดิฉากมุมกล้องอะไรต่างๆคือพอไม่ได้เป็น POV man แล้วความอิสระของการถ่ายทำนี่คือโคตรสุดยอดไอ้นั่นมันก็บอกตอนแรกข้าจัดการพี่น้องแกไปได้แล้วตอนนี้เป็นตาแกแล้วเจ้าพี่เท่ดูเหมือนว่ามันจะโหดมากนะตอนนี้ตอนแรกป๋างงเลยเฮ้ยมาต่อยกันเองทำไมมาต่อยกันเองทำไมแล้วก็พอนึกขึ้นได้อีกทีอ๋อฝีมือทีวีวูแมนไวฟูของเรานี่เองทำหน้ายิ้มไวฟูของเราสามารถถอดหัวไปสะกดจิตพวกสกิปปี้ทอยเล็ตได้นะโกงจัดนี่แล้วก็ให้ทีวีคาเมล่าวูแมนยิงเกือบจะเรียกทีวีวูแมนอีกแล้วคาเมล่าวูแมนยิงไปตรงนี้โอ้โหพี่โดนเนิร์ฟอยู่ดีแหละจะบอกให้ Assassin Dillman ตรงนี้พลังที่เล่นกับความกลัวเหมือนจะเป็นแก๊สพิษสีม่วงอะไรสักอย่างนะไอเบอร์6เนี่ยใช้มิวแทนเบอร์6ใช้ไปโอ้ถึงกับบอกว่าโอ้ไม่นะนี่มันคือความกลัวที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของดิวแอสซัสซินนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใจลึกๆแล้วเขากลัวอะไรบ้างมาถึงตอนแรกเลยสิ่งที่เขากลัวก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเผ่าพันธุ์ของเขาถูกล้างสังหารล้างบางจนเกือบจะสูญพันธุ์เลยเหลือกันอยู่ไม่กี่คนเนี่ย 3-4 คนเนี่ยทุกคนนี่แล้วก็คือฝังใจมากฝังใจกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็คือหรือว่าในใจเขากังวลอีกว่าดริลวูแมนจะทรยศเหรอคือไททันดริลเนี่ยทรยศไปแล้วนะเขาก็เลยอาจจะกลัวว่าดริลวูแมนอาจจะทรยศด้วยแต่มันใช้คำว่าทรยศไม่ได้นะเพราะว่าก็คืออาจจะถูกขู่ถูกอะไรสักอย่างนั่นแหละให้ต้องทำให้ต้องต่อสู้กับพวกเดียวกันเองแล้วนี่คือสุดท้ายดริลแอสซัสซินก็ได้รู้นะครับว่าเนี่ยมันเป็นภาพในจิตใต้สำนึกเขาการที่จะออกมาจากพลังแห่งความกลัวได้คือต้องเอาชนะความกลัวในจิตใต้สำนึกเขาให้ได้นะครับวิธีที่เอาชนะได้ของดิวแอสซัสซินก็คือฆ่าพวกเดียวกันเองซึ่งก็ต้องรู้ตัวว่าอันนี้มันไม่ใช่โลกความจริงนะมันคือโลกที่อยู่ในหัวของเขาเองกำจัดสิ่งที่น่ากลัวออกซะแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนะมีดิวอะไรเจาะขึ้นมาก็คือสมาร์ทดิวแมนนั่นแหละเจาะขึ้นมาถึงแล้ว อย่าบอกว่าเจาะตั้งแต่ตอนที่22มาถึงตรงนี้นะส่วนคล็อกวูแมนของเราก็โดนเหมือนกันนะครับโดนพลังสีม่วงเข้าไปพลังที่เล่นกับความกลัวในจิตใต้สำนึกเองตรงนี้เป็นหลุมศพของลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์เนี่ยเขียนขึ้นมาเลยว่าจริงๆแล้วเธอสามารถช่วยฉันได้แต่ว่าทำไมเธอถึงไม่ช่วยนี่เป็นความรู้สึกผิดของคล็อกวูแมนนะครับคล็อกวูแมนอาจจะในใจลึกๆอ่ะอาจจะคิดว่าไม่น่าหนีมาเลยน่าจะช่วยลีดเดอร์ได้แล้วก็ความกลัวอันนึงของเขาก็คือกลัวหอนาฬิกาพังเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหอนาฬิกาพังปุ๊บเนี่ยเผ่าคล็อกทุกคนจะแบบจะหน้าเหวอไปกันหมดเลยพลังคล็อกแสดงว่าหอนาฬิกานี่มีความจำเป็นต่อเผ่าคล็อกแมนมากๆนะครับ
แล้วนี่โอ้โหป๋าก็แบบไอ้ใครวะใครวะเราลืมกันไปเลยทุกคนป๋าเชื่อว่าไม่ใช่แค่ป๋าคนเดียวที่ลืมเขานะทุกคนหลายๆคนลืมนี่สมาร์ทริวแมนมาอย่างเท่ทุกคนครับตอนหน้าเราอาจจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของสมาร์ทริวแมนก็ได้นะเขาอาจจะมีพลังอะไรบางอย่างในการต่อสู้ก็ได้ที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ที่แน่ๆเขาโผล่มาในยามคับขันเท่านั้นเขาเลือกที่จะโผล่มาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่แย่ๆให้กลับกลายเป็นดีเท่านั้นนี่แหละสมาร์ทริวแมนต้องดูกันต่อนะว่าตอนหน้าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกอะไรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ